from the blue corner 25 years of age standing เปิดหัววันนี้ครับไปดูสาวหวานดุกันบ้างครับ with 16 winsrepresenting Argentina please put your hands together for Milagros Lopez สาวคนนี้เดินทางไกลนะครับมาจากทวีปอเมริกาใต้ครับและที่สำคัญเป็นฝาแฝดอีกต่างหากครับต่อยมวยทั้งพี่ทั้งน้องคนนี้เป็นแฝดพี่ครับมิลากอสโลเปรสจากอาร์เจนตินาครับนี่เป็นฝาแฝดอันตรายเลยนะครับสาวคู่นี้ต่อยกันนักมวยไทยนี่เพียบเลยครับทั้งคู่เลยครับมิลากอสนี่อยู่กับทอแสงเทียนน้อยนะครับหรือว่าจอมจุมพิษนะครับแสงเทียนน้อยแล้วชมมุมแดงครับอายุ25ปีจากอุตรดิตถ์ประเทศไทยครับสูง156เซนติเมตรชกมาแล้วถึง37ไฟชนะ23ถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือให้นาคงซีทรูเวดดิ้ง from Thailandเจ้าของฉายาปากไม่แดงไม่มีแรงต่อยนะครับสาวสวยจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแต่ว่าฝีมือเนี่ยโอ้โหร้ายกาจเหลือเกินครับนางหงซีทรูเวดดิ้งวัยเบญจเพสนะครับ25ปีครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ใจใหญ่เหลือเกินครับเดี๋ยวมาดูลีลาของเธอกันก็มาเทียบกันครับส่วนสูงนี่156กับ164ครับน้ำหนัก53กิโลกรัมอายุเท่ากันเป๊ะครับ25ปีครับปากแดงมาเลยครับหนังหงครับส่วนมิลากอสนี่หน้าตานี่ดูขมึงถึงเกียวมาเลยครับแฝดของมิลากอสซึ่งก็คือดานิล่าโลเปสครับแยกกันซ้อมนะครับแฝดคู่นี้ครับคนหนึ่งอยู่ที่ FA Group ครับดานิล่าส่วนมิลากอสนี่อยู่กับแสงเทียนสอรุ่งโรจน์ครับหรือว่าจอมจุมพิษทอแสงเทียนน้อยนี่แหละครับโอ้โหเดินหน้าไล่ต่อยเลยครับดูแบบนี้นี่ใหญ่กว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับมิลากอสโลเปสส่วนนางหงนี่เป็นนักมวยฉบับกระเป๋าครับดูครับตุยลำตัวครับนางหงต้องดูครับเบียดเสียดสีกันไปจะเป็นยังไงถีบยันไว้ก่อนครับดานิล่าโอ้โหมีหมัดนะครับนางหงแล้วทอสังเทนน้อยนี่เป็นค่ายที่ทำมวยบุกซะด้วยนะครับประเภทถอยหลังหกล้มโอ้โหแต่ว่านางหงครับโอ้เตะแล้วค้างดูครับค้างเอาไว้ครับเตะแล้วค้างเอาไว้งงครับมิลากอสครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับก็ไต่ขาให้กรรมการเห็นอย่างชัดเจนเลยครับจิ้มลำตัวโอ้โหสวยครับลูกนี้นี่ครับมีหมัดเสริมนะครับนางหงช่วงหลังๆนี่ต่อยหมัดดีขึ้นเยอะเลยครับเริ่มจะเดินติดในเลยครับมิลากอสโลเปสต่อยได้แล้วก็ยิ้มครับแม่นูนางหงครับโอ้โหแข้งซ้ายแต่หลังๆนี่ชอบโดนศอกแตกนะครับนางหงไฟนี้ต้องระวังนะครับแม่ขวางเอาไว้ขวางตั้งกำแพงขวางครับมิลากอสตีได้ไหมพยายามแม่ตีไม่ได้ครับแม่ถือว่าตั้งกำแพงดีครับใช้ได้ครับนางหงเดินเหมือนเดิมนะครับมิลากอสโซเปสก็ยังยิ้มอยู่ครับนางหงนักมวยอารมณ์ดีจริงๆครับหมัดขวาดีครับฮุกซ้ายยังไม่เข้าอันแรกกันคนละแข้งครับโอ้โหหมัดขวาดีครับแต่ว่าโดนแล้วไม่สะเทือนครับเดินหน้าขวาคอตีอย่างเดียวครับโลเปสแม่จะหักครับแม่ถือว่าเหลี่ยมดีครับนางหงมีแล้วก่อนนี่มาต่อยมวยเพราะว่าตามแฝดมานะครับจริงก็ไม่ได้อยากเป็นนักมวยครับแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าเข้าสายเลือดเลยครับแฝดพี่ครับมิลากอสโอ้โหลูกนี้โอ้โหหัวมุดครับเกือบไปครับดีว่าติดนวมครับโอ้โหแข้งขวาสวยครับนางหงแม่เตะได้แล้วมียิ้มส่งอีกหนึ่งทีครับแต่ว่าดูครับสะเทือนไหมครับมิลากอสโซเปสเอาโอ้เวียงหน้าครับล้มลงไปลูกช้าเลยครับโอ้ถือว่าเป็นยกแรกที่แลกอาวุธกันสนุกนะครับคู่นี้เดินเบียดเดินติดเหมือนเดิมครับเอาหมัดขวาได้ครับโอ้โหโจมตีเรียกว่าใบหน้าลำตัวครับหมดยกแรกครับแม่เดินเนี่ยเป็นคนนี้ครับผมน้ำเงินมิลากอสโลเปสจากอาร์เจนตินาครับส่วนคนนี้ครับตั้งรับแล้วดักจังหวะ2ครับก็ดีกันคนละอย่างครับไปดูไฮไลท์กันเลยนี่ครับดูหมัดของนางหงครับ2หมัดเข้านะครับมิลากอสก็คืนด้วยเข่า2ทีเหมือนกันครับนี่ครับ
ช่วงหลังนี่พัฒนาการออกหมัดได้ดีมากครับนางหงเดิมนี่แข่งอย่างเดียวครับสุมิลกรนี่แหมวงไหนครับมาสู้เลยจังหวะนี้โอ้ยดีว่าตีไม่เข้าครับมีหมัดขวาครับเต็มๆโดนไปหลับตาหยีเลยครับยังยิ้มได้ครับนางหงมีละกอกก็ยังเดินหาเหมือนเดิมครับเอาจับไถนาแม่เตะหลุดไปโอ้โหเดินลุยแบบนี้นางหงเหนื่อยแน่ครับประเภทตบเกียร์5เดินหน้าเข้าชนโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับจังหวะ2ยังถือว่าทำได้ดีครับมีละกอกนี่เธอเคยบอกนะครับเธอ2คนกับพี่น้องกับดานิล่านี่ความฝันคืออยากเปิดยิมมวยไทยของตัวเองที่อาร์เจนตินาครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้แล้วล่ะครับก็มาทำงานเก็บตังค์แล้วครับในประเทศไทยอ้าวโดนหมัดขวาครับนางหงการต่อยกับสาวไทยนี่มันเป็นเรซูเม่ครับหรือเป็นประวัติที่ดีสำหรับทั้งคู่เลยครับโอ้แล้วยิ่งต่อยออกทีวีด้วยโอ้โหสุดๆเลยครับเดินหน้าต่อโอ้โหโดนหมัดของนางหงเข้าไปครับเป็นนักมวยที่ขยันเดินจริงครับพี่ละกอดเอาพูดออกมาเรื่อยๆครับทั้งหมัดทั้งแข้งนี่ครับโดยเฉพาะลูกถีบอ่ะถีบคืนโอ้เสียบโอ้ตะขวางหน้านี่แม่ถือว่าทำได้ดีนะวิรากรเข้ามานี่บังหน้าแทบมิดเลยแหละครับมาแล้วครับ1 2โดนเต็มๆครับโอ้โหยังยิ้มได้ครับนางหงกัดฟันแล้วครับนางหงแหมกัดตั้ง2อุ้ยแม่ตั้ง2นี้นี่มีเสียวครับไม่เธอก็ฉันนี่แหละครับแม่เสียวจะแตกจริงครับนางหงเอ้าข่าวซ้ายมาครับป้ายหน้าครับโอ้โหแม่ไปทีนี้ไปมิดเลยนะครับโอ้มาเทียบกันยืนเทียบกันนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแค่8เซนติเมตรนะครับโอ้หมัดดีครับนางหงโอ้โหมาซ้ายดีครับเอ้าหมัดขวามาครับนางหงครับโอ้โหต่อยได้นี่ยิ้มเลยครับอ้าวปักศอกเข้าไปอีกโอ้มิลกรไม่สนครับลัดตีอย่างเดียวครับคีบตีโอ้เอาความแข็งแกร่งเข้าชนเข้าสู้เลยครับแม่มีแบ็คคิกด้วยนะครับแต่หางมันสั้นไปหน่อยครับโอ้ดูป้ายหน้าของวิรากรนี่โอ้น่ากลัวครับถือว่าเป็นลูกเก่งของเธอเลยนะครับวิรากรสโลเปสก็ป้ายหน้าแทงครับเตะขวาติดบังครับนางหงแข้งซ้ายดีเอ้าให้ลุดแม่เดินหน้าเข้าหานี่นางหงต้องระวังเลยครับโดนหมัดขวาเลยครับขวาคอมาก่อนก็โอ้โหไม่ได้ว่าได้เปรียบแหมวงในเนี่ยเสียเปรียบครับความแข็งแรงก็เป็นมิลกอดนะครับที่ดูจะแข็งแรงกว่าครับโอ้ต้องฉาบฉวยให้ดีกว่านี้ครับนางหงดูครับต้องระวังโอ้โหโดนหมัดขวาเลยครับจะไปแลกซึ่งหน้าไม่ได้ครับพลิ้วต้องพลิ้วให้สุดเลยครับนางหงโอ้มิลกอดนี่เดินใส่อย่างเดียวเลยครับอ้าวโดนหมัดขวาอีกแล้วโอ้ทีมงานพี่เลี้ยงดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเครียดเลยครับนางหงครับจะแก้เกมยังไงครับหมดยก2โอ้ก็ยังเป็นคนนี้ครับสาวอาเจนตายครับเดินเข้าใส่ครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันครับนางหงครับต้องหาทางแก้เกมครับนี่ครับดูภาพช้าครับหมัดขวาของนางหงดีมากครับซ้ายอีกหมัดนึงต่อยได้แล้วก็ยิ้มครับโอ้แต่ต่อยแล้วไม่สะเทือนจริงๆครับนี่มีหักศอกด้วยนี่ครับทีเด็ดของมิลกอดอยู่ตรงนี้ครับเข้ามุมอับหลังตีเชือกนี่ไม่ได้เลยนะครับนางหงครับต้องหมุนออกมาแรงกันพลหมัดหมัดขวาครับอุ้ยศอกนี่เฉียวไปครับถ้าโดนนี่มีอยากจะคิดเลยครับยก3ครับยกสุดท้ายครับเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับใส่กันเต็มพิกัดครับคู่แรกครับมวยหญิงเป็นมวยหญิงที่ต่อยกันสนุกมากครับออกอาวุธกันตลอดเวลาเลยครับ3ยกแม่เหมือนว่าอาวุธของนางหงนี่จะไม่ระคายผิวของมิลกอสโลเปสเลยนะครับมันเริ่มจะเบาลงแล้วล่ะครับอันนี้มิลกอสนี่เป้าหมายอยู่ที่คอนะครับโอ้แม่ดีครับลูกนี้แม่เพิ่งจะเห็นมิลกอสโลเปสสะเทือนแล้วครับแต่ก็เป็นแค่แว็บเดียวนี่ครับจังหวะทำก็ทำได้นะนางหงแต่แม่ไปยืนแรกจะจ่ายแบบนี้ครับแรงกระทะเป็นรองครับเตะเขาแล้วไม่สะเทือนจริงๆครับดูครับโอ้โหโดนจังๆแต่ว่ายังเดินเข้าใส่โอ้มีละก่อนนี่เอาชายโครงแอนให้เตะเลยครับ
มั่นใจในความแข็งแรงของตัวเองเลยครับเดินเข้ามาแลกหมัดยังไม่โดนหัวแข้งขวาครับโอ้โหแล้วดูครับกลัวซะที่ไหนโอ้ดูครับหัวคืนดูครับโอ้ดูจัดการเป็นมิรากอร์ที่แหมล้ำหนักกว่าแล้วครับโอ้โหแกเดินหน้าโหดเปรี้ยงโหดเปรี้ยงเลยครับเดินเข้าไปนี่เท้านี่เดินเข้าไปเต็มฝ่าเท้านะครับรอยยิ้มชักหายไปแล้วครับนางหงครับเหนื่อยครับโอ้โหรับเยอะแบบนี้แรงมันก็หายไปเรื่อยๆโอ้โหเริ่มจะออกอาวุธช้าเลยครับโอ้ถีบไปเตะไปเรื่อยครับมิรากอร์ไม่ใช่เดินเข้าไปทื่อๆนะครับโอ้ยแข้งขวาเข้าไปอีกโอ้แล้วยิ่งถอยมันจะยิ่งเหนื่อยนะครับนางหงครับแข่งซ้ายได้ครับขาลงเห็นได้ชัดเลยครับนางหงอยู่ที่โลเปสเลยครับจะลุงแต่งเกมยังไงครับเข้ามาหมัดขวายังไม่โดนครับพลิ้วออกมาโอ้โหขาลงเห็นได้ชัดเลยครับดึงหลบได้สวนได้ขวาครับโอ้ไปจ้องหน้าครับนางหงโอ้โดนหักแม่ดีครับกรรมการมาอาจารย์ปิยะครับมากันไว้ก่อนครับถีบยานเอาไว้มิรากอร์หลักนี่เริ่มไม่ค่อยดียืนแกว่งแล้วครับนางหงก็เหนื่อยนะครับโดนเยอะนะครับแล้วก็ชกแบบตั้งรับซะด้วยโอ้โหแปลกไหมแม่ยาเลยครับน้องยังสวยอยู่ยังมีแข้งซ้ายดีดสกัดโอ้แต่ดีดไม่อยู่แล้วเขาสกัดไม่อยู่ครับโอ้คนละแข้งเริ่มมาแล้วครับโอ้โหเข่าซ้ายโยนเข้าไประวังระวังครับแม่หักนิดเดียวนี่ไปเลยครับโอ้โหแล้วลุกช้าอีกต่างหากครับนางหงนางหงใส่สเก็ตแล้วล่ะครับถอยยาวเลยไปดูเลยภาพช้ากันอีกทีครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแม่เมื่อสักครู่เห็นบอกว่าเก่งมากเลยนะครับถ้าอ่านปากดูครับไฮไลท์หัวแข้งขวาลูกนี้โอ้โหสวยงามครับแล้วดูเอาคืนครับมิรากอร์แม่ดักแข้งซ้ายดีนะครับนางหงครับแล้วดูไปหน้าดูจังหวะซอครับปักเขาให้โอ้โหโหดจริงๆครับสาวอาเจนตายคนนี้After 3 rounds of action and the winner is the blue card แล้วก็เป็นสาวอาร์เจนตินาครับมิรากอร์สโลเปสครับสาวจากบัวโนสไอเรสคว้าชัยไปได้ในแบบสุดมันครับแม่ใส่กันยับทั้งคู่เลยครับ